ขอกราบคารวะจิตใจกล้าหาญและเสียสละของพี่น้องคอปทอพี่น้องสอปปสและพี่น้องกองทัพธรรมที่ยืนหยัดต่อสู้ชุมนุมตั้งแต่เริ่มต้นมา ต้องขอสารภาพผิดต่อหน้าพี่น้องทั้งหลายผมนอนฟังอยู่ที่บ้านตั้งแต่วันแรกของเปิดเวทีต่อสู้ทางความคิดกับตัวเองโดยตลอดว่าเราจะเอาอย่างไรดี กาบเรียนพี่น้องที่เคารพทั้งหลายว่า193วันของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผมได้ขึ้นเวทีปราศัย59ครั้งพะดียึดสนามเบนผมอยู่ในชุดที่สอง ซึ่งจะตัดสินในวันที่19มีนาคมที่จะถึงนี้พี่น้องครับต้องการเรียนพี่น้องที่เคารพทั้งหลายว่าทนไม่ไหวจริงๆตั้งใจว่าจะยุติบทบาท ในการต่อสู้ทางการเมืองเพราะอายุก็มากแล้วแต่ในที่สุดจีไม่ได้ครับสถานการณ์มันบังคับให้ต้องออกจากบ้านเมื่อวันพฤหัสบดีที่15ที่ผ่านมา ที่จังหวัดสุรินทร์บ้านของพวกผมมีน้องๆพันธมิตรโทรไปบอกว่าอาจารย์ทางการเขาไม่ทำอะไรเลยนะจังหวัดสุรินทร์เราเราจะเอาอย่างไรล่ะแต่ไม่น้อยหนะ้าเขาหรือผมก็ต้องดำเนินการประสานงานโดยเร่งด่วน ในที่สุดพี่น้องเสื้อสีม่วงคนสุรินเทิดทูนสถาบันก็ได้แสดงบทบาทต่อหน้าชาวโลกเคียงบาเชียงไหลกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศและการพบกันวันนั้นแหละครับพวกเราก็ได้กระซิบกันได้คุยกันว่าเราคงจะ นิ่งเฉยต่อไปไม่ได้แล้วก็เป็นที่มาของการมาวันนี้ครับมาไม่เยอะหรอกครับไม่เต็มตู้รถไฟนะครับ <c oughs> ก็มากันพอสมควรเรานั่งรถไฟขึ้นรถไฟจากสุรินทร์เจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีมาถึงสถานีกลางบางซื่อ หรือกรุงเทพอภิวัตรก็สินาฬกาสามสนาทีครับพี่น้องที่เคารพครับประเทศไทยของเราเนี่ยต้องถือว่าเรามีทุนที่มากและอุดมสมบูรณ์อย่างน้อยสามประการ ทุนอย่างที่หนึ่งก็คือทุนทางธรรมชาติเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มีทุนทางธรรมชาติที่หลายหลายประเทศเขาอิจฉาเราเรามีพลังงานจากดวงอาทิตย์เหลือเฟือหลายประเทศไม่มีอย่างเราไม่ต้องซื้อ เรามีน้ำเป็นน้ำฝนตกลงมาให้กับเราปีหนึ่งไม่น้อยกว่า120วันเหลือเฟือที่จะใช้ในการบริโภคและอุปโภคและเรามีผืนแผ่นเดนที่อุดมสมบูรณ์มากนี่คือทุนทางธรรมชาติพี่น้องทุนอย่างที่สอง ก็คือทุนทางวัฒนธรรมประเพณีพี่น้องครับประเทศไทยเรามีความเป็นมาประวัติศาสตร์สามารถสืบค้นได้เกือบหนึ่งพันปีประวัติศาสาารถถ 1, รตร์บอกเราว่าราชอาณาจาักรไทย มีความเป็นมาของการอยู่ร่วมกันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนแบบคณิตปลากับน้ำตั้งแต่สุขโขทยัยเรามีพ่อขุนสีอินทราทิ์ก่อตั้งราชอาณาจักรสุขโขทยัยเรามีพ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทย ให้เราได้เขียนได้พูดได้คุยได้ใช้สื่อสารมาจนกระทั่งวันนี้ประวัติศาสตร์อยุธยากษัตริย์ไทยต้องนำหน้ากู้ชาติหลายๆายครั้งเลื่อยมาจนกระทั่งการสถาปนาอาณาจักรสยามของราชวงศ์จัก,กรีนี่แหละครับ คือทุนทางวัฒนธรรมประเพณีของไทยเราสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนอยู่ร่วมกันได้ไม่มีการทะเลาะไม่มีการขัดแยง้งไม่เหมือนประเทศต่างๆในโลกอเมริกาเหรอประเทศเขาเกิดได้อย่างไรพวกค่าวบอยอพยพยจากยุโรป ไปยึดที่ใครที่มันแสดงแสนยารุ่ภาพกันเป็นพวกนักเลงโตฆ่าอินเดียแดงเจ้าของถิน่นตายหมดแล้วเขาก็สถาปนาสาธารณัฐหรือสหรัฐของเขาขึ้นมานั่นคือประเทศของเขาหลายหลายประเทศมีความเป็นมาไม่เหมือนเราแต่ของเรานี่ครับงดงามมาก นี่คือทุนทางวัฒนธรรมประเพณีอันที่สามคือทุนทางสังคมพี่น้องราชอาณาจากไทยประกอบด้วยภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานมีวัฒนธรรมประเพณีมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันแต่เราก็อยู่ร่วมกันแบบสยามเมืองยิม้ม มีความสมัครสมานสามัคมค,คีเป็นผึกแผ่นนี่คือทุนทางสังคมของพวกเราพี่น้องครับไม่นานมานี้นับตั้งแต่มีคนชื่อพันตำรวจโททักษินชินวัตรก้าวเข้ามาในวงการเมืองของประเทศของเรารับจากวันนั้น จนถึงวันนี้ร่วม20ปีบุคคลคนนี้ได้สร้างอะไรให้กับคนไทยเราได้รู้จักได้เห็นจนพวกเราได้ให้ฉายาว่าระบอบทักษิลพี่น้องที่เคารพเรากำลังเผชิญกับเรื่องที่ต้อง ทำการต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวแล้วเมื่อปี2548วันที่4กุมภาพันธ์2548มีการชุมนุมที่เสนอภารกิจกู้ชาติมีพลพรรคผ้าผูกคอเหลืองพลึบขึ้นมาเพื่อต่อต้านกับระบอบทักษิน ที่ทำความเสียหายให้กับประเทศของเรานับจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่นานหรอกครับ19ปีพี่น้องที่เคารพในวันนั้นความผิดของทักษิณในปี2548ที่คนไทยลุกขึ้นทำภารกิจกู้ชาติก็เนื่องจากว่า รัฐบาลภายใต้การนำของทักษิณได้ใช้เรททำการทุจริตเชิงนโยบายนะครับเขาขายหุ้นบริษัทชินซัตเซรไลให้กับเทมัสเอกจำนวนเงิน73,000บาทโดยไม่เสียภาษีเลยแม้แต่บาทเดียวเขาทำอย่างไร เขาใช้อำนาจในขณะที่เขาทำอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลายสิ่งหลายอย่างในลักษณะเช่นนี้ทำให้คนไทยเราทนไม่ได้ทนไม่ได้แล้วในที่สุดก็เกิดการลุกคือขึ้นมาจนกระทั่งถึง193วันพี่น้องที่เคารพถ้าจะนำเรื่อง การโกงทั้งโคตรการทุจริตการคอรัปชันการคอร์ัปชันเชิงนโยบายของระบอบทักษิณมาอธิบายสาธยายทั้งคืนก็ไม่หมดครับพี่น้องคนไทยเรารู้ดีกันแล้วนะครับมาถึงวันนี้ยิ่งกว่านั้นแล้วครับการกลับมาของทักษิณ ยี่สิบสองสิงหาคมสองห้าหกหกใครใครก็คาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับหลายๆท่านได้สะท้อนเรื่องนี้ไปมากแล้วสรุปว่าอำนาจอธิปไตยของไทยจัดการกับทักษิณไม่ได้เลย อำนาจดิติบัญญัติสภาเปิดสมัยประชุมอยู่ด้วยมีการพูดถึงเรื่องทักษิณทำลายระบอบกระบวนการยุติธรรมบ้างไหมหาวิธีแก้ปัญหาให้ปวะชาชนไหมเปล่าเลยครับอำนาจตุลาการ มันก็พูดอย่างหน้าด้านว่าไม่ใช่เรื่องของศาลแต่เป็นเรื่องการบริหารจัดการระบบโทษมันว่ายอย่างนั้นมันโยนไปให้กรมราชธรร์อย่างเดียวมันทำได้และอำนาจบริหารไม่ต้องพูดถึงครับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคอรมอ ไม่ได้หาวิธีการที่จะแก้ไขเรื่องนี้เลยสรุปว่าอำนาจอธิปไตยไทยอยู่ภายใต้อะไรของทักษิณครับเมื่อเป็นเช่นนี้ครับพี่น้องเราจะเอาอย่างไรต่อไปเราจะปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้ดำเนินการต่อไปหรือพรุ่งนี้เช้า ทักษินกลับบ้านสบายสบายเลี้ยงฉลองกันที่บ้านจันสองล่าแล่อีกไม่นานเขาก็จะหาวิธีการให้ลูกสาวเขาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและต่อไปล้วล้อบริวารของเขาก็จะยิ่งใหญ่ขับบ้านขับเมืองพี่น้องครับประเทศ อยู่ด้วยกันเครื่องมือในการใช้ในการอยู่ร่วมกันคือกฎหมายถ้ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ด้วยกันได้ยังไงครับก็เหมือนสร้างบ้านเรือนเรือนไม่มีบ้านเรือนไม่มีคือไม่มีแปรพี่น้องคือแปรก็คือไม้ ที่จะเป็นโครงสร้างสำหรับมุงหลังคาถ้าบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปรก็แปลว่าบ้านไม่มีหลังคาแล้วจะเป็นบ้านได้อย่างไรจะอยู่อย่างไรจะนอนอย่างไรมันเป็นไปไม่ได้ประเทศชาติคนดังเจดสิบล้านคนกฎหมายไม่สั์สิทธ บ้านเมืองเราดมสมบูรณ์ดังที่ผมพูดในตอนต้นบรพรุรุดของเราสร้างและรักษามาไว้ให้กับเราขอถามพี่น้องทั้งหลายหน่อยเป็นคนไทยถือบัตรประชาชนหนึ่งใบภูมิใจไหมครับเป็นประชาชนไทยนี้สง่ามากในสังคมโลก นั่นเพราะบรรพบุรุษของเราได้สร้างประเทศไว้ให้พวกเราได้อยู่อาศัยผมอยากจะฝากบอกไปทุกทกท่านว่าเมื่อท่านเกิดมามองตาดูโลกท่านเห็นว่าท่านมีบ้านอยู่ลืมตาเห็นหลังคาบ้านเห็นบ้านตัวเองใครสร้างพ่อแม่สร้างบ้านไว้ เกิดมามีบ้านอยู่เลยแล้วพ่อแม่สร้างบ้านอยู่ไหนอยู่บนถนดที่ดินที่ดินที่มีถนดที่ดินของใครนั่นแหละครับคือราชอาณาจักรไทยที่มีการพัฒนาสถาปนาและสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้เราจะปล่อยให้ประเทศของเรา ดำเนินการต่อไปอย่างนั้นอีกต่อไปอยู่หรือครับพี่น้องที่ฟังผมอยู่ทางบ้านพี่น้องที่เคยร่วมกันในเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยท่านมีลูกมีหลานท่านมีญาติพี่น้องท่านเรียนข้อเทจจริงให้ลูกหลานพี่น้องให้เข้าใจเถิดครับ ว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องออกมาช่วยกันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกมาช่วยกันพี่น้องครับลักสินเป็นคนอย่างไรผมเข้าใจว่าพี่น้องซึ่งกำลังฟังผมอยู่ขณะนี้เข้าใจได้ถ้าเขารักประเทศไทยถ้าเขารัก ประชาชนไทยเขาไม่ทำอย่างนี้หรอกครับการกลับมาครั้งนี้เป็นโอกาสของเขาแล้วถ้าเขายอมติดคุกเพียงวันเดียวเพื่อให้ได้ถ่ายรูปคนก็จะให้อภัยเขาแล้วแต่สันดานของเขาเขาเป็นตัวของเขาเองครับเขาไม่ยอมหรอกครับวันพรุ่งนี้วันลือนนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปติดตามอยากระพริบตาก็แล้วกันเพราะฉะนั้นผมมาวันนี้เป็นการมาครั้งแรกและแน่นอนจะต้องอยู่เคียงข้างพ่อแม่พี่น้องต่อไปนะครับถึงแม้ว่าอายุจะมากนะครับแต่ก็ยังมีแรง พรุ่งนี้ก็อาจจะเดินด้วยร่วมเชียงใหม่เชียงรายกันให้มันเป็นครั้งสุดท้ายสัทีเถอะครับไม่ใช่พรุ่งนี้เดืนนี้นะครับไม่ใช่อาทิตย์หน้าไม่ใช่เดือนหน้าต้องอาศัยเวลาแต่ผม พี่น้องครับในอดีตขบวนการประชาชนเติบใหญ่ขึ้นเป็นลำดับนับจาก14ตุลา16สมัยนั้นสื่อมีหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ก็สื่อสารกันรวมตัวกันได้ขนาดนั้นมาถึงพฤษภา35สื่อเจริญขึ้น คนจำนวนหนึ่งก็มากขึ้นกว่าเดิมมาถึงพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิไตาย2,550มีสื่อทีวีดาวเทียมคนก็พลบพร้อมกันมากขนาดนั้นแต่วันนี้สื่อที่ใช้คือสื่อดิจิตอลสามารถกดนัดกันได้ทันทีทันใด อะไรจะเกิดขึ้นในการรวมกันของคนไทยผู้รักชาติภายใต้สังคมดิจิตอลภายใต้สื่ออินเทอร์เน็ตอันนี้น่าติดตามดูนะครับเพราะฉะนั้นในการมาวันนี้เป็นการมาสวัสดีพี่น้องมารายงานตัวเป็นครั้งแรกก็ขอากาบเรียนฝากพี่น้องว่าถึงเวลาแล้วครับ ก่อนที่เราจะจากกันเมื่อการต่อสู้ครั้งก่อนเราลเรากล่าวคำอำลากันว่าพบกันอีกเมื่อชาติต้องการใช่ไหมวันนี้ชาติต้องการแล้วครับวันนี้ชาติต้องการแล้วครับหลังจากที่ทักษิณ ย่ำยีขบวนการยุติธรรมตั้งแต่วันที่22สิงหาจนถึงวันนี้และก็ยังมีปรากฏการยังมีกรปากฏการวันที่4กุมภาเป็นปรากฏการที่น่าเกลียดมากเป็นการปากฏการที่พวกเรายอมไม่ได้ใช่ไหมครับ ปากฏการณ์นสี่กุมภาทำให้เกิดปรากฏการณ์สิบห้ากุมภานั่นแหละครับบอกว่าคนไทยเราไม่ยอมครับเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องที่เคารพรักต่อไปนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครบอกได้ไม่มีใครเดาได้ขอให้ติดตาม อยากระพิบตาก็แล้วกันคอพทอกองทัพธรรมรสปปสก็ติดอย่างใกล้ชิดแล้วก็สรุปเหตุการณ์ชี้นำการต่อสู้ให้ถูกต้องชัดเจนรัดกลุ่มก็แล้วกันหวังว่าชัยชนะจะต้องเป็นของพวกเราในที่สดุดสวัสดีครับ ครับขอเสียงปรบมือ